โอเคคุณนุ้ยเรื่องนี้เกิดขึ้นที่หอพักคอนโดที่เชียงใหม่ใช่ใช่อ๋อฮะเป็นยังไงเธอค่ะว่ามาก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าหนุ่มเพิ่งซื้อคอนโดเนี้ยค่ะได้ประมาณเกือบ2ปีละตอนนี้ก็คืออยู่มาเกือบประมาณ2ปีครับแล้วก็คือก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันคือจริงๆคอนโดเนี้ยมันก็ใกล้เมืองนะคะแต่ว่าทางที่มันจะเข้ามาค่ะคือมันลึกมากคือแบบลึกจนแย่แฟนอะหาได้ยังไงก็ไม่รู้มันเป็นแบบมันเป็นกรีนโซนเลยอะค่ะพี่เจมันเป็นคอนโดแบบว่าไม่ได้อยู่ในเมืองเอางี้ดีกว่าเป็นคอนโดพักตากอากาศแบบนั้นไหมใช่ใช่ค่ะแล้วก็เขาจะไม่ได้สร้างเป็นตึกสูงเพราะมันเป็นในโซนที่มันเป็นแบบพวกกรีนโซนเชียงใหม่นี่กรีนโซนบางทีเขาจะไม่ให้สร้างตึกสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับเขาก็เลยจะซอยเป็น7ตึกละ4ชั้นมันก็อยู่แบบเหมือนวิลเลจอย่างเงี้ยค่ะเหมือนคล้ายๆหมู่บ้านใช่ก็แบบก็มาเจอที่เนี้ยแล้วก็คือถ้าถามเรื่องบรรยากาศอ่ะมันในกลางวันอ่ะมันจะดีมากเลยค่ะพี่เจ๋อว่าห้องของหนูเองอ่ะพอมองออกนอกระเบียงไปแล้วก็มองออกจากห้องนอนไปอ่ะค่ะมันก็จะเป็นทุ่งนาแบบกว้างๆแล้วก็แบบมีต้นไม้ต้นใหญ่ๆอะไรเงี้ยเลยค่ะพี่เจถ้าบรรยากาศกลางวันคือดีมากคอนโดคอนโดนี้ชื่ออะไรเมาๆอะไรหรือปะไม่ใช่อันนี้คือบอกที่ได้นะหนูว่าน่าจะบอกได้เพราะว่าบอกได้ไหมอะไม่มีอย่าเพิ่งบอกอย่าเพิ่งบอกผมขอฟังเรื่องก่อนดีกว่าอ่ะต่ออ๋อได้ค่ะก็มันก็ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าพอสักประมาณ5-6โมงเย็นเนี่ยมันก็จะสัมผัสได้แล้วว่ามันจะเริ่มวางเวงทันทีใช่ค่ะแต่ก็ไม่รู้ทำไมไปดูคอนโดที่อื่นก็ไม่เอาค่ะพี่เจดีกว่าถูกกว่าก็ไม่เอาก็คุยกับเขาเอออยากได้ตรงนี้เนาะแบบบางทีพาพ่อกับแม่มาหาหมออะไรอย่างเงี้ยเข้ามาในเมืองก็อยากให้แกเห็นแบบต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มันก็ติดใจอีกอย่างนึงเราคนชาวพุทธอ่ะพี่เจเราจะรู้สึกว่าอยู่บ้านหรือว่าที่ไหนก็ตามเราจะพึ่งกับอะไรที่เป็นเจ้าที่พระภูมิหรือมีติดตัวเยอะสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ดีค่ะแต่ว่าที่นี่เจ้าของเขาเป็นคนจีนคือคนจีนแหละค่ะเข้ามาลงทุนมาทำเขาไม่มีเลยไม่มีเจ้าที่ไม่มีศาลไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยค่ะจริงไม่มีเลยไม่ว่าจะเป็นท่านถามว่าจะเป็นทางประตูนู่นนี่นั่นไหนๆก็ไม่มีจนเนี้ยไปถามคนที่เป็นเซลล์ค่ะว่าเออน้องแล้วอย่าว่าแต่ศาลนะคือจะทำอ่ะเขาได้บวงสรวงอะไรบ้างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่มีเลยครับก็คือเขาก็มาซื้อที่แล้วก็สร้างเลยแล้วก็ยังรู้สึกเออไม่เป็นไรหรอกมั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าวันที่มุ้ยเข้ามาอยู่อ่ะมุ้ยก็เชิญพระมาทำบุญในห้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเคยรู้ที่อิ๋วบอกว่าให้เราประกาศตัวเลยว่าเราอ่ะเป็นเจ้าของห้องแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเอาพระมาทำบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่มาได้เรื่อยๆค่ะแต่ว่าถ้าใครที่อยู่ในเนี้ยก็จะสังเกตได้ว่าตรงเวลาเราเดินระเบียงหรืออะไรอย่างเงี้ยทุกห้องเลยเวลาเราเจอคนห้องข้างๆเราจะคุยกันมันไม่ปลอดภัยเลยเหมือนอยู่ในห้องอะไรเงี้ยถ้ามันเลย5 โมงเย็นไปแล้วใช่ค่ะตั้งแต่มาอยู่ที่เนี้ยทีนี้ก็จะมีห้องพระที่อลังการงานสร้างมากพี่เอกมีอยากถ่ายรูปส่งไปให้ดูในอินบ็อกซ์คือมีทั้งพระพุทธแล้วก็แฟนนี้ค่ะเขาจะมาทางสายพิฆเนศก็จะมีพิฆเนศอะไรเงี้ยแล้วก็ของนี้จะเป็นสายจีนด้วยจะมีเจ้าแม่กุนอิมมีอากงสุงอกงอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นสายจีนก็จะมีหิ้งพระค่ะหนูก็จะไปทางจีนแหละแต่แฟนจะมาทางฮินดูอะไรเงี้ยค่ะก็ตลอดเวลาที่อยู่ที่เนี้ยค่ะก็คือพูดกับแฟนว่าเออเราจะสวดมนต์นั่งสมาธิกันเนาะอะไรเงี้ยก็ทำไหมเลยค่ะเจก็คือไม่มีอะไรแต่ว่าตรงที่เรานั่งอะค่ะในห้องที่สีพาค่ะเราจะนั่งหันหลังให้ระเบียงแต่ว่ามีประตูนะคะมีประตูมีลวดมีม่านกั้นแต่มันจะนั่งหันหลังให้ระเบียงอะค่ะนั่นแปลว่าก็คือว่ามองออกไปตรงระเบียงเนี่ยมันคือทิศตะวันออกหรือทิศเหนือถูกต้องไหมถ้าเป็นทิศตะวันออกค่ะฮะก็คือเรานั่งหันหลังให้แล้วก็คือนั่งหน้าไปทางทิศตะวันตกประมาณนั้นใช่ค่ะแล้วพอมันเป็นทิศตะวันตกมันไม่ดีก็เลยหันเข้าหิ้งพระเลยแล้วตอนหันไปทางทิศตะวันตกอะเรารู้สึกว่ามันมีอะไรอะอยู่ข้างนอกตลอดเลยพี่เจก็คือข้างหลังเราใช่คือมันไม่ใช่แค่หนูอยากรู้สึกคนเดียวคือแต่คือนี้ไม่กับแฟนนะคะจะทำงานดึกนอนเป็นกราฟิกด้วย
็จะปั่นงานหยุดเนี่ยกว่าจะเสร็จมันก็ประมาณเกือบห้าทุ่มฉันก็จะรอนั่งสมาธิสดมนต์ด้วยกันคือถ้ารู้สึกอะไรกลางคืนคือจะไม่พูดกันเลยแต่ว่าเช้าอ่ะจะมาเล่าให้ฟังกันว่าเออรู้สึกแบบนั้นไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกว่าแบบมันจะมีอ่ะเหมือนที่เจหลับพี่เจหลับตาแต่ว่าพี่เจไม่ได้หลับนะเวลาท่านมีคนมานั่งข้างๆอ่ะพี่เจก็จะรู้สึกใช่ไหมคะว่ามันมีคนมานั่งข้างๆแต่ฉันไม่เห็นหรอกใช่ใช่มันจะเป็นแบบนั้นตลอดเลยค่ะที่เราสวดมนต์เออมันก็ยังมันมีรังสีอมหิตอะไรมาอยู่ข้างอะไรแบบนี้ถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่ค่ะใช่แต่ว่าหนูยังไม่กลัวเพราะหนูคิดว่าห้องเราอ่ะพระก็เข้ามาทำแล้วอะไรแล้วที่มุมพระเราก็มีอลังการงานสร้างขนาดนี้จะเข้ามาได้ยังไงใช่ก็คือจะมาเข้ามาได้ยังไงจนผ่านมาสักระยะหนึ่งก็น่าปกติมันประมาณสักเที่ยงคืนหน่อยๆอะค่ะก็แฟนหนูย่านอนละมันก็รู้สึกเหมือนแบบที่ขามันเหมือนผ้าซิ่วมาที่ขาที่ขาเราคือแล้วคือหนูเนี่ยเป็นคนที่ตกใจตกใจมากก็คือเหมือนเรากำลังนั่งสมาธิอะพี่เจมันอยู่ในสมาธิมันอยู่ในภวังค์มากอะค่ะมันเหมือนผ้ามันเหมือนผ้ามาแบบมาช่วยที่ขาเราไปอะคือเหมือนมีผ้ามาลูบขาผ้าบางๆใช่ใช่ค่ะพี่เจแล้วคือเรามั่นใจว่าเราไม่ได้คิดไปเองแน่นอนว่าทุกอย่างมันเงียบมากมันเงียบมากคือหนูตกใจคือหนูลืมตาแล้วแบบขนแบบลุกเลยนะหนูก็หันไปมองหนูก็นึกตอนแรกหนูว่าแมวก็หนูเลี้ยงแมว3ตัวใช่ค่ะเขาก็นอนอยู่ในห้องของเขาอ่ะแล้วก็คือถ้านางจะวิ่งเราก็ต้องวิ่งถึงกระดิ่งเมื่อนางมีกระดิ่งที่คอครับหนูใช่หนูก็อันนี้คือหนึ่งครั้งละที่มันมาสัมผัสอะไรใกล้ๆตัวเราอะไรเงี้ยค่ะก็ยังไม่อะไรแต่ว่าเช้าก็บอกแฟนแต่ไม่เป็นหรอกเราปฏิบัติดีอะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยครับพอมาอีกถัดไปสักประมาณ2สัปดาห์ค่ะพี่เจทีนี้นั่งสมาธิเหมือนกันแล้วแฟนอยู่ด้วยอันนี้แฟนกำลังนั่งด้วยเหมือนกันมือนี่สะดุ้งจนแบบเครือกเลยอ่ะพี่เจซึ่งเหมือนมีคนเอาแบบยุบคือภาษาเนี่ยตั้งแต่เขาจะเรียกว่ายุบเหมือนแบบมาจับแขนอ่ะพี่เจแต่ว่าจับแบบที่ข้อศอกหนูอ่ะมายุบที่ข้อศอกหนูปุ๊บอย่างเงี้ยเหมือนอีกอ่ะเหมือนหยิกอะพี่เจเหมือนหยิกอะค่ะมันเอามือมาหยิกอะโอ้โหหนูว่าขนนี่หูกล้ามเลยพี่เจหนูว่าหนูออกสมาธิเลยหนูบอกไปแล้วเงาแล้วนอนเงียบคือแมวเราอะถ้ามาต้องมีกระดิ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่แล้วตอนนั้นไม่รู้สึกหรอว่ามันคืออะไรหนูไม่รู้คืออะไรค่ะได้หันไปถามกันไหมว่าเฮ้ยฉันเจออะไรแบบเนี้ยเหมือนอะไรมาแตะไม่เอาคืนไม่พูดเลยนะตอนนั้นนะไม่พูดเลยเพราะว่าดึกอะค่ะหนูแบบพ่อจะบอกว่าเออกลางคืนเจออะไรเงี้ยอย่าทักอะไรเงี้ยเลยไม่พูดแต่ก็บอกแฟนว่าเงาแล้วนะนอนขอนอนก่อนอะไรเงี้ยแล้วสักพักแฟนก็นอนคือแฟนอะจะจิตแข็งมากคือนางแบบนางว่าแบบเวลานางเจออะไรเงี้ยนางจะแบบอย่ามายุ่งคือนางจิตแข็งมากอาจจะเป็นแบบผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะพี่เจแต่หนูว่าตกใจมากหนูตกใจสมัครใจอะตุก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 เลยอะหนูก็เลยไม่เอาแล้วหนูนอนดีกว่าหนูเหมือนจิตตกอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยนอนเช้าก็เลยบอกเขาว่าอันเนี้ยคือดาเมจรุนแรงมากเลยนะตัวเองแบบคือมาปุ๊บจะคือเหมือนห้านิ้วมันยุบที่ก็ตอกเลยอะหนูก็แบบหนูไม่คิดไปเองแน่นอนเลยเงี้ยก็เลยแบบไปทำบุญไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนที่บอกว่าเสียงที่นี่คือได้ยินอะที่ตัวเองก็คือว่าวันเนี้ยคือมันเป็นวันโกนครับก็คือ5ทุ่มอะค่ะเป็นวันโกนก็เริ่มสวดมนต์กับแฟนละตั้งแต่5ทุ่มครับแล้ววันพอมันเที่ยงคืนนะคะมันก็จะเป็นวันพระใหญ่แต่ว่ามีจำไม่ได้มันเป็นมาฆะหรือสาฆะหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่มันจะเข้าวันพระใหญ่ก็สวดมนต์ตั้งแต่5ทุ่มก็มีอะไรค่ะไม่มีอะไรเลยปกติทุกอย่างเลยพอ5ทุ่มครึ่งก็แฟนก็สวดมนต์ครับสมาธิอะไรเรียบร้อยแล้วเขาอะออกไปนอนก่อนตอน5ทุ่มครึ่งครับนั่นเองก็เลยบอกว่าเรารู้สึกเรานิ่งมากเลยอะเราขอนั่งต่ออีกแป๊บนึงอะไรเงี้ยหนูก็เลยนั่งต่ออีกแป๊บนึงแล้วนาฬิกามันก็ติ้งก็คือมันเที่ยงคืนนะคะครับก็แล้วว่าพอแล้วพรุ่งนี้ต้องไปทำงานก็เข้าไปนอนก่อนจะเข้าไปนอนก็สไลด์โทรศัพท์ปกติก็เห็นแบบเขาไม่จัดชีวิตไทยชีวิตโคกระบืออะไรเงี้ยค่ะพี่เจครับนี่ก็เลย
ป้าว่ากดบริจาคหน่อยน้อย200ก็ยังดีเลยสงสารก็กำลังจะอธิษฐานที่หนูคือหนูกดเลขแล้วแล้วหนูกำลังจะซัมมิตมันอ่ะแล้วหนูก็อธิษฐานนะคะพี่เจมส์เชื่อไหมมันเป็นเสียงแบบหนูไม่กล้าทำเลยหนูกลัวหนูเปิดไปทั้งห้องเลยมันเป็นเสียงแบบเสียงเนี้ยพี่เจเสียงยังไงเสียงเหมือนวัวโดนทุบอะไรเงี้ยเหรอเสียงเหมือนหนูบอกไม่ถูกอ่ะเป็นยังไงเป็นยังไงตอนหนูเล่าหนูเย็นมากเลยนะหนูกลัวคือเสียงเหมือนคนกรี๊ดแต่เป็นกรี๊ดที่เหมือนกับออกมาจากอะไรที่มันเล็กมากอะค่ะพี่เจหนูตกใจมากเลยเพราะมันดังมากมันดังเหมือนอยู่ตรงหน้าต่างห้องเราอย่างเงี้ยเลยค่ะแต่ว่าแฟนหลับแล้วครับคือแบบหนูกำลังอธิษฐานแล้วก็อุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรหนูก็บอกองค์ขออุทิศให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราเนาะตัวเราอุทิศให้บิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรหนูก็เขาอุทิศให้เปรตทุกตนเพราะมันคำว่าเปรตทุกตนนี่แหละค่ะพี่เจมันก็เป็นเสียงเนี่ยแบบมันเสียงเหมือนคนกรี๊ดอะพี่เจแต่มันกรี๊ดออกมาจากเหมือนกรี๊ดออกมาจากรูจากอะไรสักอย่างหนูก็ตกใจหนูก็แบบแล้วมันนับ1ถึง10ได้เลยอะค่ะพี่เจแบบเสียงที่มันลากยาวอะ uh-huh. แล้วก็หยุดไปอันหนึ่งถึง10ปุ๊บหยุดไปประมาณ1นาทีหนูก็เอะใจว่าเสียงมันแรงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดเองหรือเปล่าประมาณเที่ยงคืนกว่าๆนะคะก็มาอีกพอทำ1นาทีก็เป็นเสียงนี้อีกสัก 2-3 รอบเลยค่ะพี่เจแต่หนูว่ามันไม่ปกติละเพราะเสียงมันเป็นแบบมันเหมือนคนกรี๊ดเลยพี่เจแต่มันไม่ใช่เสียงคนอะหนูฟังจนคือหนูเงียบฟังจนทุกอย่างแล้วอะมันเงียบแล้วห้องข้างๆคือเขาก็ไม่อยู่อย่างเงี้ยค่ะเขาไปต่างประเทศมันเงียบมากหนูก็เลยหนูไม่กล้าพูดหนูก็เลยสะกิดแฟนให้เขาตื่นแต่ก็บอกเขาว่าอย่าพูดนะเนี่ยแล้วหนูก็พิมพ์ในไลน์อะค่ะว่าตัวเองลุกขึ้นมาฟังหน่อยว่าได้ยินเสียงของเขาไหมอย่างเงี้ยแต่พิมพ์ในไลน์นะพี่เจแล้วให้เขาอ่านก่อนหนูคิดว่ามันเสียงเปรตอะไรเงี้ยเขาก็ตื่นขึ้นมาฟังแล้วแบบมันก็เป็นอย่างเงี้ยจริงๆพี่เจมันก็เป็นเสียงอย่างเงี้ยมาตลอดเลยอ่ะแล้วจนพูดกับแฟนว่าถ้าช่างอ่ะเรานั่งสมาธิแผ่ส่งกุศลให้เขาอีกทีนึงไหมก็นั่งสมาธิแผ่ส่งกุศลให้เขาอีกทีนึงค่ะหูนานมากพี่เจเป็นชั่วโมงอ่ะจนมันจะตีหนึ่งกว่าแล้วหนูก็บอกกับแฟนว่ามันไม่ไหวแล้วอะอะไรเงี้ยหนูก็เลยภาวนาจิตว่าแบบคือถ้าคุณเป็นสิ่งที่เราคิดจริงๆเลยเนี้ยคือคุณทำต้องทำกรรมมากอะคุณเป็นแบบนี้ครับคือเราก็ให้คุณได้เท่านี้จริงๆอะไรเงี้ยมันไม่ไหวแล้วขอให้คุณแบบไปเถอะรับแค่นี้ก็ไปอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่อยู่ถามเจยิ่งแบบมันยิ่งดังเหมือนแบบใช่เหมือนมันดังแล้วมันใกล้หูหนูนี่ขนลุกไปจนแบบเหมือนจะสติแตกเลยอะแบบแฟนบอกว่าอย่านั่นนะต้องมีสติอะไรเงี้ยจนหนูก็พยายามแบบโอเคควบคุมเองสักพักก็หยุดไปเลยค่ะเงียบไปเลยก็เกือบปีสองใช่เกือบปีสองโอเคแฟนหนูก็หันมาแล้วว่านอนเลยนอนในนี้ก็โอเคนอนพอนี้ตอนก็ไม่มีอะไรเลยค่ะพอหยุดแล้วก็คือหยุดไปเลยครับพอตอนเช้าแฟนก็เลยมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่เสียงมันจะหยุดนะคะพี่เจคือแฟนอะพูดภาวนาจิตในใจถึงเสียงนั้นอะว่าเราให้มามากเป็นชั่วโมงแล้วเราก็จะไม่ไหวแล้วคุณก็ต้องทำงานอะไรเงี้ยคือถ้าคุณไม่หยุดนะเราจะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในห้องเราทั้งหมดพระพิฆเนศพระแม่กวนอิมทุกอย่างในห้องของเราอะไล่คุณถ้าคุณไม่หยุดครับแล้วมันก็เงียบไปพี่เจนั่นแหละคือมันเงียบคือแฟนหนูภาวนาจิตเราบอกเขาอ่าฮะแล้วมันก็เงียบไปมันก็เงียบแต่ว่าหลังใช่มันเงียบแบบมันไม่มีค่อยๆจางเลยนะคะมันฉุดไปเลยอะพี่เจใช่อันเนี้ยก็คือแบบมันต้องได้ยินเองอ่ะหนูก็บอกไม่ถูกเหมือนกันแต่บอกที่ว่าถ้าคนที่เคยได้ยินอ่ะมันจะนึกออกอะค่ะมันจะไม่ใช่เสียงแมลงไม่ใช่เสียงจิ้งหรีดไม่ใช่เสียงคนกรี๊ดไม่ใช่เสียงสุนัขไม่ใช่เสียงสัตว์ใดๆทั้งสิ้นเลยอะค่ะอันเนี้ยคือครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตเลยที่หนูได้ยินแบบแล้วแฟนก็ได้ยินเหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยได้ยินเลยก็ทำบุญสวดมนต์อะไรปกติเลยถ้าจากที่คุณนุ้ยเล่าให้ฟังเนี่ยเสียงเปรตชัดเจนแน่นอนอยู่แล้วอย่างที่ว่าเลยอันนี้คือเสียงเปรตแต่ตอนนี้ผมแค่งงว่าตรงนั้นใกล้วัดไหมซอยอะค่ะวัดเลยเป็นซอยวัดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวนะขับไปอีกนิดเดียวก็คือวัดเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปรตเนี่ยพื้นที่ที่เขาจะอยู่ได้เนี่ยคือหนึ่งคือวัดสองเนี่ยถ้าเขาอยู่ตามพื้นที่ไหนๆเนี่ย
อย่างเช่นว่าบ้านหลังนี้ได้ยินเสียงเปรตค่ะแสดงว่าบ้านหลังเนี้ยมีคนเสียชีวิตซึ่งเป็นคนในบ้านหลังนี้นึกออกไหมฮะนึกออกไหมนึกออกค่ะนึกออกค่ะคือเปรตจะอยู่ที่บ้านตัวเองถ้าเปรตอยู่ที่บ้านตัวเองคือคนในบ้านแน่นอนคือหนูก็เคยได้ยินเหมือนกันที่หนูบอกว่าบางทีการถ้าเปรตถ้าเราได้ยินอ่ะอันนั้นอ่ะคือญาติเราถ้าได้ยินที่บ้านนะถ้าได้ยินที่บ้านนะถ้าอย่างนี้มันคอนโดไงคะพี่เอกนั่นสิก็เลยถามว่าอยู่ใกล้วัดไหมแต่ว่าตรงทุ่งนาเนี่ยค่ะพอไปด้านหลังอ่ะมันจะเป็นคันดินที่หนูบอกอะค่ะแล้วมันจะเป็นต้นไม้สูงๆอ่ะตรงพื้นที่ตรงนั้นนะคะมันเป็นพื้นที่ของวัดอ่ะครับใช่ตรงต้นไม้สูงๆตรงนั้นนะคะตรงคันดินอ่ะมันเป็นพื้นที่ของวัดครับซึ่งมันก็ใกล้ๆกับทุ่งนาที่ติดกับของเราเนี่ยแหละค่ะไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวไหมเกี่ยวก็สามารถแบบว่าเสียงมาได้ถ้าเราไปถึงถ้าเราแตะถึงแต่ผมรู้เลยความรู้สึกของคุณนุ้ยนะที่ได้ยินเสียงนะมันเป็นแบบไหนเพราะว่าตอนที่ผมได้ยินอ่ะผมรู้สึกงงกับเสียงนี้มากว่ามันคืออะไรแล้วผมพยายามแบบพิสูจน์ทุกอย่างสั่งคัดเลยนะผมสั่งคัดกลางรายการแล้วผมก็แบบเอาทีมงานลงทั้งหมดตอนที่เทปนึงที่ผมได้ยินนะเนาะแล้วก็นั่งตรวจเช็คว่ามันคืออะไรมันคือเสียงอะไรปิดอุปกรณ์ที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดแต่มันก็ดังอยู่ในหูผมแล้วก็หูทีมงานทุกคนที่อยู่ข้างบนนั้นใช่เลยพี่เจใช่เลยค่ะเสียงลมก็แล้วอะไรก็แล้วใช่มันดังกล้องอยู่ในหูเราเลยอ่ะใช่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 ตื่นเต้นนะผมตื่นเต้นมากตอนนั้นเฮ้ยมันคืออะไรวะอยู่ในหูกูเอ้ยไม่ใช่กูคิดไปเองหรือเปล่าเอ้ยกูบ้าหรือเปล่าเนี่ยแต่มันมีคนบ้าอยู่กับผมเต็มไปหมดเลยตรงนั้นใช่หนูก็แฟนก็ได้ยินไงหนูก็เลยคิดว่าถ้าเป็นบ้านะแฟนก็ต้องบ้าเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยใช่คือหนูจะเป็นคล้ายพี่เจค่ะหนูจะเป็นคนที่ตกใจนะแต่เวลามีอะไรแบบเนี้ยหนูจะชอบบอกกับตัวเองเสมอว่ามีอะไรหรอกไม่มีอ่ะมีอะไรเนี้ยหนูเป็นคนไหว้พระเป็นคนเชื่อในบาปบุญนะคะแต่ว่าบางทีเราไม่เคยเห็นกับตัวไงคะพี่เจแบบเราไม่ใช่ที่หนึ่งที่เราสื่อสารได้อย่างเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเรายังไม่เชื่อขนาดนั้นอะแต่คือตอนเนี้ยมันได้ยินกับหูมันเป็นเสียงที่คุณพระมันไม่ใช่จิ้งหรีดมันไม่ใช่เลยอะค่ะใช่นั่นแหละมันไม่ธรรมดานะมันเสียงมันแบบมันไม่ธรรมดาจริงๆแต่ทุกวันที่ทีมงานผมก็ยังบอกว่าอ้อกาน้ำร้อนอ้อมะแรงอ้ออะไรอย่างนี้อยู่เลยนะใช่บางทีก็ยังหลอกตัวเองนะถ้าแบบนั่งสมาธิติดแล้วกลัวหนูก็จะหลอกตัวเองว่าไม่หลอกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆในใจก็รู้แหละว่าใช่แน่นอนนั่นแหละนั่นแหละเสียงที่ตามในเรื่องที่บอกมาวันนี้ก็คือเสียงที่ไม่เคยได้ยินผมฟันธงเลยเสียงที่ไม่เคยได้ยินเนี้ยคือแมลงแน่นอนคือแมลงเปรตแน่นอนครับเปรตแน่นอนใช่ไม่เป็นไรหนูก็ทำบุญให้เขาอะไรดีแล้วทุกวันนี้ยังอยู่คอนโดนั้นอยู่ไหมครับคุณนุ้ยอยู่ค่ะตอนนี้ก็อยู่ไหมมาถึงหนูหรอตอนนี้อยู่ไหมครับอยู่ค่ะอยู่ในคอนโดนี่แหละอยู่คอนโดเลยหนูต้องเปิดไฟทุกดวงเลยอ่ะหนูกลัวไม่เป็นไรไม่มีอะไรแล้วครับถ้ามันจบแล้วไม่ได้ยินแล้วก็คือไม่ได้ยินแล้วแหละขอให้โชคดีกับเสียงนี้ในคืนนี้ไปหลอกไม่เป็นไรหรอกไม่มีหรอกไม่มีอะไรแล้วแหละไม่เป็นไรพระหนูเยอะพระเยอะขนาดนั้นมีของศักดิ์สิทธิ์เต็มไปหมดที่บ้านใช่ไหมใช่ไม่เจอแล้วแหละเพราะว่าการมาเล่าแบบนี้ถือว่าได้บุญเพราะว่าให้คนอื่นได้ฟังด้วยใช่คาซาหรือเปล่าชื่อคาซาหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะคาซาอยู่ในตัวเมืองไม่ใช่ตอนนี้คนเขาก็เริ่มแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเดากันมาเมาเทนก็ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่ต้องเดาเลยค่ะพี่เจถ้าคนในพื้นที่รู้หมดแล้วหนูแล้วก็เมื่อทำไมมาอยู่นี่ทำไมก็ไม่รู้ก็คือถ้าคนในพื้นที่จะรู้หมดแต่เคยคุยกับแม่ค่ะแม่บอกว่าคืออาจจะเป็นเพราะว่าเราอ่ะปฏิบัติหนูตัวแฟนจะปฏิบัติเยอะครับแม่ว่าเขาอาจจะมาอยากให้เราแผ่ส่วนบุญก็ได้ลูกอย่างนี้ไม่เป็นไรก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ใช่แต่ด้วยความเป็นอยู่มันไม่ได้ลำบากไงคะพี่เจมันก็เลยแบบอยู่ได้สบายๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะ
โอเคยังไงวันนี้ขอบคุณคุณนุ้ยมากๆนะฮะถ้ามีโอกาสไปร่วมกันบนดอยนะฮะวันที่11นะจ๊ะฝากบอกแฟนฝากบอกแม่ไปด้วยกันได้เลยนะได้ค่ะได้ค่ะยังไงวันนี้ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ